ลูกยิงมูฮัมหมัดอุสมานมูซาของแท้จริงระดับโลกนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ยิงแบบนี้ล่าสุดเจ้าตัวทำประตูในการเจอทีมชาติบราซิลแต่ต้องยอมรับว่าบราซิลก็คือบราซิลเบอร์หนึ่งของโลกของแท้เล่นอย่างโหดยิงอย่างเหี้ยมทำแบบนี้ต้องบอกเลยครับว่าสุดยอดไปเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามไทยเจอกับบราซิลหลังเกมครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยลงสนามครับพบกับทีมชาติบราซิลนะฮะซึ่งเป็นเจ้าพ่อฟุตซอลนะฮะแล้วก็เจ้าพ่อวงการฟุตบอลโลกอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยทีมชาติไทยได้โอกาสนะครับแต่ว่าเราเข้ารอบไปแล้วเรามี6แต้มบราซิลมี6แต้มนะครับซึ่งบราซิลเนี่ยขยี้ทั้งโครเอเชียขยี้ทั้งคิวบามานะครับเช่นเดียวกับไทยแต่ว่าด้วยความที่มันโอ้โหสุดยอดของโลกเนาะยังไงก็แล้วแต่นี่คือความเข้มข้นที่ไทยจะได้รับละครับสำหรับวันนี้ครับทีมชาติไทยของเราครับนำโดยอรุษเสนบัตรผู้รักษาประตูอิทธิชาประภาพันธ์สราวุฒิพราพึกมูฮัมหมัดอุสมานมูซานะครับนี่คือระดับโลกของเรานะครับแล้วก็รณชัยจูนวงสุขลงสนามไปก่อนแต่ว่ามันก็สลับตัวผู้เล่นกันอยู่แล้วนะครับตลอดทั้งเกมนะครับขณะที่บราซิลนำมาโดยวิลเลียนมาร่อนมาเซลดิเอโก้แล้วก็ปีโต้นั่นเองนะครับเขาก็มีการสับเปลี่ยนตัวผู้เล่นแต่ว่าของเขาเนี่ยระดับโลกทั้งนั้นเลยนั่นเองสำหรับผู้ตัดสินในเกมนี้เนี่ยนะครับมาจากคอสตาริก้าโมลีน่านะครับแล้วก็มีมาจากเช็กสเปนนะครับโอ้โหมาหลากหลายที่เหลือเกินโค้ชของไทยเนี่ยเป็นมิเกลโรริโก้นะฮะแล้วก็กุนซือชาวบราซิลของเขามาคินยอสซาเวียนั่นเองนะครับเกมเริ่มมาเนี่ยช่วงต้นเกมเนี่ยบอกได้เลยครับว่าไทยก็พยายามจะยื้อนะครับแต่ว่าโหมันเดือดมันโหดเหลือเกินครับเล่นส่งออกซ้ายส่งออกขวาไปโดนดักโดนตัดหมดนะครับแล้วบราซิลเนี่ยเล่นเหมือนแบบโอ้โหมันสมูทมากมันสบายมากเคาะไปเคาะมานะครับไหลไปไหลมาหาช่องเจอนะครับไทยเกือบโดนน่ะตั้งแต่ช่วงนาทีแรกอะครับโอ้เป็นมาเซลที่ได้ยิงไปก่อนนะครับเบอร์6นี่คนนี้นี่คือแบบสุดเลยนะคือฝีเท้านี่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับเลี้ยงยิงคึงกระดกนะฮะชิปจิ้มได้หมดนะฮะโอ้โหผู้บรรยายต่างชาตินี่บอกว่าเริ่มมาก็เอาซะแล้วสงสัยลางจะมาไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าบราซิลเนี่ยมาโหดเหลือเกินส่วนทีมชาติไทยเน้นในการตั้งรับซะส่วนใหญ่นะครับเน้นในการบีบพื้นที่ให้บราซิลเนี่ยเล่นได้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็พยายามเดินให้ชิดนะครับดูแล้วเนี่ยบราซิลก็คือเหมือนกับว่าไม่ว่าเราจะเล่นยังไงเอาพูดตรงๆบราซิลจะหาทางออกได้เสมอเกมมันจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดเนี่ยนะครับคือพอยิงชนคานไปก็เป็นการเตือนแล้วนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยหมายเลข10ปีโต้เนี่ยนะครับยอดดาวเตะของเขาก็มามีโอกาสยิงหลายต่อหลายครั้งเหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าไม่ยิงก็พิงไม่ยิงก็คึงก็ส่งนะฮะได้หมดคทาวุฒิหานคำพาที่ลงมาเนี่ยอีกคนหนึ่งนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยก็เจองานยากเจองานลำบากนะครับนาทีที่4ครับมาเซลมีโอกาสยิงอีกแล้วคือเนี่ยนาที1 2 3 4ทุกๆนาทีเนี่ยมีการยิงตลอดเกิดขึ้นของบราซิลนะครับเดี๋ยวเคาะไปเคาะมาได้ยิงอีกแล้วนะครับได้จบอีกแล้วแต่คทาวุฒิก็เซฟนะจังหวะนาทีที่4ก็ปัดออกไปได้ลูกนี้นี่ก็เสียวเหมือนกันนะครับตอนที่ฟังบรรยายจากฟีฟ่าเนี่ยฟีฟ่าบอกโอ้โหสุดยอดซูเปอร์เซฟยิงสวยมากนะครับแต่ก็ยังติดเซฟเอาไว้นาทีที่5ครับกิตนะครับก็มีโอกาสยิงเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไปติดเซฟผู้รักษาประตูน่าเสียดายเราน่าจะได้ประตูนะจังหวะเนี้ยแต่ว่าเราไม่ได้โอ้โหถ้าได้ขึ้นมานี่หล่อเลยนะครับโอ้โหทีมชาติไทยไม่ได้มีโอกาสเยอะนะครับถ้ามีแล้วน่าจะต้องทำให้ได้แต่ด้วยความคมของทีมชาติไทยเนี่ยอาจจะต้องใช้โอกาสพอสมควรและก็มาเป็นนาทีที่6เท่านั้นครับมาเซลสุดยอดดาวยิงของเขานะฮะอย่างโหดหลอกแล้วก็จะส่งนะตอนแรกเนี่ยมึกนึกว่าจะส่งให้ปีโต้แต่หลอกปุ๊บทุกคนเสียจังหวะหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกิตอรัญสัญญรักษ์นะครับที่ตามมาแล้วก็จิรวัฒน์สอนวิเชียรเนี่ยต้องยอมรับเลยครับว่าก็พยายามนะแต่มันหลงไปแล้วพอหลงไปแล้วเนี่ยเรียบร้อยเขากดมา 1-0 ครับลอดวางขาด้วยของคทาวุฒิหานคำพาครับนี่เป็นประตูที่6ของเขาใน3เกมแล้วนะครับโอ้โหบราซิลก็คือบราซิลครับสุดยอดครับแล้วพอโดนขึ้นนำแบบนี้เนี่ย
นาทีที่7เขาเริ่มแล้วเอาประตูขึ้นมายิงเหมือนกันโอ้โหดูสิมันมาเอาประตูขึ้นมายิงไกลเราไม่หมูนะเว้ยโอ้โหแต่ว่าเกือบไปพอเขาขึ้นมาชะล่าใจใช่ไหมมันมีจังหวะหนึ่งมั้งที่คทาวุฒเกือบทำได้เหมือนกันเกือบยิงไกลเข้าเหมือนกันนะเออแต่ว่ามันไม่ได้นะครับเขาก็บอกว่าถ้าประมาทแบบนี้ไม่แน่นะครับแต่ไทยเล่นไปเล่นมากลายเป็นเหมือนแบบโดนให้ไล่อย่างเดียวทั้งที่เราพยายามจะเล่นเกมคอมแพคแล้วนะฮะรัดกลุ่มแล้วและนาทีที่10ครับไทยโดน 2-0 ครับวาเลรีโอครับได้ยิงครับโอ้โหลาฟาเอลเนี่ยพิงหมายเลข13พิงแล้วส่งมาให้กับวาเลรีโอคือมันมีทุกรูปแบบครับต้องยอมรับจริงๆนะครับอ่ะพิงส่งคืนมาเลี้ยงหลอกยึกยิงนะครับหรือว่าออกข้างไปหักข้อกลับมาทำได้ทุกหน้านะครับแล้วเราก็โดนไป 2-0 ต้องยอมรับจริงๆว่ามันเดาทางไม่ถูกแต่สิ่งที่ต้องชื่นชมนะฮะแล้วต้องยอมรับเลยก็คือว่าทีมชาติไทยหัวใจสู้นะครับหัวใจสู้เราพยายามโต้นะครับนาทีที่11เนี่ยสราวุธพราพึกยิงจ่อๆลูกนี้โอ้โหน่าเสียดายถ้าเข้าไปอ่ะมันกว่านี้นะเออเราได้ตามมาเร็วไงแต่วิลเลียนคือผมว่าน่าจะมีความประมาทนิดๆนะเกรงนิดหน่อยนะครับในการหลุดเดี่ยวไปตรงนี้เนี่ยผู้เล่นบราซิลตามอยู่3คนเนี่ยไม่มีใครมาแล้วหลุดเดี่ยวโอ้โหถ้าได้นี่ใส่สกอร์เลยนะครับใส่สกอร์เลยไม่ได้นะฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับทีมชาติไทยของเรานะครับได้เฮจริงๆนะครับโอ้โหต้องบอกว่าทีมชาติไทยของเราได้เฮครับจากประตูสุดยอดของโมฮัมหมัดอุสมานมุซายิงแบบโคตรเทพโคตรซิ่งเลยนะครับยอมใจกราบเทพเม็ดคือเราไม่ได้ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ชนะหลายๆทีมก็ไม่ชนะบราซิลแต่เราทำประตูได้แบบนี้แล้วเทพเม็ดยิงแบบไขว้ยิงประตูบราซิลงงเป็นไก่ตาแตกเจอเทพคนไทยเข้าไปนะฮะชนะหรือเปล่าไม่ชนะแต่สุดท้ายยิงได้แบบนี้ต้องอวยครับโอ้โหมันยิงแบบเวิลด์คลาสยิงแบบเวิลด์คลาสนะครับก็น่าจะเป็นเนี่ยแหละครับเม็ดคนเดียวเนี่ยแหละฮะที่ต้องบอกว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในหลายๆเกมที่ผ่านมานะครับแล้วก็รวมถึงลูกยิงในลูกดีด้วยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้ประตูตีตื้นมาแต่อีกแป๊บเดียวครับมาเซลยิง 3-1 เลยได้ซ้ำนี่เป็นประตูที่7ของเขาใน3เกมครับไม่รู้ว่าจบทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยมาเซลจะยิงกี่ลูกนั่นเองและนี่ก็เป็นเพียงแค่ครึ่งเวลาแรกจบครึ่งแรกโดนนำ 3-1 ครับและครึ่งหลังนะครับโอ้โหเริ่มมาเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่าไทยครับเหมือนกับว่าจะสู้ได้สักแป๊บนึงนะครับแต่ว่าสุดท้ายเราโดนประตูที่4 5 6และ7ต่อเนื่องเลยนะครับปีโต้มาโลนนะครับแล้วก็ทำเข้าประตูตัวเองแล้วก็ปีโต้ยิงได้อีกนะครับประตูที่7โหดจริงๆแหละครับและทีมชาติไทยครับก็มาโดนแฮตทริกนรกจากมาเซลล่ะครับสุดยอดนะครับนักเตะดาวยิงของบราซิลโอ้โหเป็นแฮตทริกที่2ของเขาในการแข่งขันครั้งนี้ครับและก็โดนลูกที่9ด้วยนะครับโอ้ต้องบอกว่าทีมชาติไทยสรุปแล้วแพ้บราซิลขาดลอยครับแล้วก็นี่คือทั้งหมดทั้งมวลครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับและสำหรับใครที่อยากเดินทางไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบสดๆติดขอบสนามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลปะทะเซาท์แฮมป์ตัน2คู่2เกมเดือดสุดๆสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรหน้าจอและสามารถแอด ID LINE ได้เลย